นานๆจะเข้ามาทีนะครับกับ Mercedes-Benz E250 Coupe Facelift รุ่น Sport Plus นะครับผมจุดเด่นของรถคันนี้ก็คือเป็นตัวรถรุ่นปีใหม่นั่นเองนะครับปี2015รุ่นนี้เป็นรุ่น Facelift นะครับจะแตกต่างกับตัวรุ่นก่อนหน้านะครับก็คือไฟหน้าของเขานะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบโคมเดียวแล้วมีเส้น LED เป็น LED แบบ Intelligent ด้วยนะครับต่างกับตัวเดิมครับในปี2010ถึง2013รุ่นนี้จะเริ่มในปี2013นั่นเองนะครับผมมาทาง W207 นะครับเป็นรถ Sport Coupe สไตล์2ประตู4ที่นั่งนะครับเน้นห้องผู้โดยสารภายในนะครับที่สามารถนั่งได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนั่นเองคันนี้มาพร้อมกับตัว Sport Pass เรามาดูดีกว่าครับตัว Sport Pass จะมีอะไรบ้างคันนี้เป็นชุดแต่ง AMG Package นะครับก็จะเหมือนตัว AMG ปกติเลยครับกันชนหน้าแบบ AMG นะครับเสริมหล่อด้วยลิ้นด้านล่างเป็นอลูมิเนียมนะครับผมกระจังหน้าตกแต่งเพิ่มนะครับเป็นแบบดาวกระจกนะครับเพิ่มความหล่อและความสปอร์ตนั่นเองนี่ครับสิ่งที่แตกต่างของตัว Sport Pass ก็คือล้อแม็กนั่นเองล้อแม็ก AMG นะครับ Double Spoke ขนาด19นิ้วเป็นไบคัลเลอร์นะครับมีเฉพาะในรุ่นตัว Sport Pass เท่านั้นคันนี้นะครับไล่ลงมาดูนะครับด้านข้างของเขาก็จะเป็นเส้นสายของเขาจุดเด่นของรถตัวนี้ก็คือกระจกทั้ง4บานสามารถเปิดได้นั่นเองนะครับผมและตรงนี้ยังเสริมหล่อด้วยหลังคาแก้วพานาโรมิกกาสลูปนะครับและตัวด้านท้ายของเขานะครับถ้าสังเกตดูดีๆตัว Sport Pass จะมีสปอยเลอร์ที่ฝากระโปรงด้านหลังมาด้วยนะครับและเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ 2,000cc เทอร์โบ211แรงม้าซึ่งจะมากกว่าตัว E200 Coupe ครับที่อยู่184แรงม้าถึง20แรงม้าด้วยกันเลยนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับท็อปสปีดสูงสุดอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมง0ถึง100ใช้เวลาเป็นแค่ 7.6 วินาทีเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับลูกค้าท่านใดสนใจข้อมูลรถคันนี้เพิ่มเติมสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีระบบ Keyless Go นะครับสามารถเปิดปิดรถโดยไม่ต้องใช้แจใส่มาในรถเลยซึ่งแตกต่างจากตัวรุ่น E200 ที่เป็นรถศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์นะครับจะไม่มีฟังก์ชันนี้มาให้พ่วงด้วยระบบ Push Start นะครับผมตัวนี้ E200 Coupe ก็จะไม่มีมีในเฉพาะตัว E250 รถศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์นะครับและสิ่งที่แตกต่างตัว Sport Pass ก็คือตัวเบาะของเขาเองครับผมจะเป็นเบาะหนังผสมหนังอะคันทาร่าเดินได้แดงทั้งคันนะครับแล้วก็ยังมีเข็มขัดนิรภัยสีแดงนะครับตัดกับตัวเบาะที่เป็นสีดำนะครับภายในของเขาก็จะมีฟังก์ชันที่แตกต่างก็คือรุ่นปี2015ขึ้นไปนะครับปุ่มคอนโทรลตรงกลางคอนโซลนะครับจะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่นะครับจะเป็นแบบแผงที่ทึบลงไปเลยนะครับผมฟังก์ชันหน้าจอของเขานะครับถ้าเรามองสังเกตดีๆก็จะแตกต่างครับมีการอัปเกรดให้เป็นรุ่นใหม่นั่นเองยังพ่วงด้วยระบบนะครับเป็นตัวกล้องถอยหลังนะครับซึ่งรุ่น E200 ก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ตัวเบาะของเขาก็จะเหมือนเดิมนะครับจะเป็นเบาะเมมโมรี่นะครับฝั่งคนขับพร้อมพวงมาลัยที่ปรับขึ้นลงไฟฟ้ารถคันนี้นะครับรถปี2015นะครับเป็นรถศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์สามารถเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศเลขไมล์น้อยนะครับเพียงแค่ 52,000 กิโลราคาเพียงแค่ 1,990,000 บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับต้องรีบหน่อยครับเพราะว่ามาไวไปไวแน่นอนครับรถสปอร์ตสุดหรูนะครับแถมยังเป็นตัว Sport Pass ในราคาเพียงแค่ 1,990,000 บาทเท่านั้นเองนะครับอย่าปล่อยให้หลุดมือไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับจะเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับ